ัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องของพี่ขิงแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะเรามาพร้อมกับ how to ค่ะเพราะว่าเราไม่ทำ how to แต่งหน้ามาสักพักแล้วเนาะโมแต่แบบว่าไปรีวิวในเรื่องของเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะเราก็จะมาทำ how to กันนะคะทุกคนเพราะว่าหลายคนขอมาเยอะมากและก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ขิงอัพคลิปวิดีโอใหม่จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองจ้ะแล้วก็อย่าลืมไปตาม instagram ด้วยนะเอาล่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะว่าจะไปดูในคลิปวิดีโอวันนี้ว่าขิงแต่งหน้าอย่างไรใช้อะไรบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าโดยขั้นตอนแรกของวันนี้นะคะก็ต้องเป็นงานผิวก่อนถูกไหมเดี๋ยวขอติดกิฟต์ก่อนเรียบร้อยมาห่าอีกแล้วมาห่าตอนแรกนะคะที่เราจะมาลงนะคะแน่นอนว่าเป็นเกี่ยวกับผิวนะคะวันนี้นะคะเราใช้ของ Trilegina ค่ะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Trilegina Ultra Made Collagen Serum ค่ะเป็น 10x เลยก็คือเป็นตำนานเซรั่มที่มาในรูปแบบกระปุกนะคะซึ่งกระปุกตัวนี้นะคะจะมีขนาดเล็กมากนะคะประมาณนี้ก็คือพกพา ง่ายสะดวกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะคะตัวนี้เขาจะมีคอลลาเจนเข้มข้นนะคะเท่ากับ Mars แผ่นเนี่ยเท่ากับ10แผ่นแล้วก็ตัวนี้จะเหมาะมากๆเลยสำหรับการแบบไปเจอแดดมาทั้งวันแล้วกลับมาล้างหน้าล้างเครื่องสำอางลงตัวนี้นะคะเป็นการดูแลผิวในขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่คือหน้าตาของกระปุกเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้จ้ากลิ่นหอมมากๆเลยอะเนื้อครีมด้านในก็จะเป็นสีขาวนะคะปกติเนื้อเซรั่มจะเป็นสีขาวใสๆแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมแล้วก็จะมีความเย็นๆนะคะเกล็ดก็คือจะซึมเข้าผิวไปอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะเด่นในเรื่องของคอลลาเจนเนาะไม่ได้ช่วยในเรื่องของผิวขาวอะไรก็คือบำรุงชั้นผิวที่แบบไปเจออะไรมาทั้งวันแล้วอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขิงจะลงเซรั่มตัวนี้ก่อนเพราะว่าผิวยังไม่ได้แบบมีการบำรุงอะไรมากนักนะในเช้าวันนี้ก็จะลงเซรั่มเพื่อเป็นการบำรุงไปในสเต็ปแรกก่อนนะคะคือเห็นกระปุกเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างในนี่เขาให้มันแน่นเลยนะไม่ใช่แบบระดับนี้นะคือให้แบบชิดฝาตรงนี้เลยกลิ่นเหมือนแป้งเด็กกลิ่นเหมือนแชมพูเด็กอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเหมือนเด็กอะค่ะกลิ่นเบาๆแบบฟินๆเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าพอลงไปแล้วนะคะหน้าไม่มีความแดงขึ้นใดๆมากมายนะคะก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วก็ผิวจะดูอิ่มแน่นฟูขึ้นมาทันทีชอบให้ผิวมันชุ่มชื่นแบบประมาณเนี้ยก่อนที่จะลงเครื่องสำอางเพราะขิงรู้สึกว่าถ้าเราแบบเต็มผิวเรียบร้อยแล้วว่าเมคอัพเราจะดูแบบเพอร์เฟกต์สวยเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะต่อไปนะคะเนื่องจากลุคในวันนี้นะคะจะเป็นลุคที่เราแต่งออกไปเที่ยวในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวเด็ดในการดูแลผิวก่อนที่จะออกไปถูกไหมคือนอกจากจะต้องลงเซรั่มหรือว่าสกินแคร์ของเราแล้วนะคะขิงแนะนำตัวนี้นะคะเป็น Trilegina เหมือนกันตัวนี้นะคะชื่อว่า Trilegina Collagen UV Expert SPF 50+ PA บวกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นครีมกันแดดนั่นเองซึ่งมาในรูปแบบของหลอดแบบนี้นะจ๊ะนี่คือหน้าตาแพคเกจจิ้งด้านในของเขานะคะตอนนี้จะมีความดีงามตรงที่เป็นครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยนะคะคือลงไปแล้วเนี่ยหน้าเราจะไม่วอกดีความดีงามตรงที่ว่าแบบทำจากนวัตกรรมไฮบริดซันสกรีนนะคะนั่นคือการสะท้อนแสงแดดนั่นเองนะแล้วก็เนี่ยเนื้อเขาบางๆมากพอเราเกลี่ยมันก็จะแบบไม่ได้เปลี่ยนสีผิวนะทุกคนมันจะกลืนไปเลยมันจะบางแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ทำให้หน้าวอกถ่ายรูปออกมาก็หน้าไม่แฟลชนึกออกใช่ไหมแล้วเขาก็มีส่วนผสมจากวิตามินอีด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยยับยั้งการแบบการระคายเคืองระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยเราไปเจออากาศร้อนๆน่ะเนาะมันก็อาจจะเจอแบบมลภาวะนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็แบบโอ้ย PM 2.5 อีกมลภาวะเยอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตัวนี้ลงไว้ก็อาจจะมั่นใจได้ประมาณนึงว่าผิวจะไม่ได้แบบว่าระคายเคืองอย่างที่เคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้ทำให้ผิวแบบดูชุ่มชื่นแดงนะคะแน่นระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้ความดีงามนอกจากที่จะพูดมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังแบบมีความดีงามตรงที่ว่าสามารถทาทับหลังเมคอัพเสร็จแล้วได้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อเขาบางเบามากๆเดี๋ยวเราจะมาลองทาดูตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้เราขอเสร็จขั้นตอนสกินนะคะไว้เท่านี้ก่อนจะเห็นว่าผิวดูแบบแน่นขึ้นทันทีเลยนะคะดูสิซึ่งแบบดูจากสภาพผิวแล้วก็จะเห็นว่ามันมีความชุ่มชื่นมากๆเลยนะคะก็คือมั่นใจได้เลยว่า2ตัวนี้นะคะที่ลงไปก่อนที่จะเมคอัพเนี่ยค่อนข้างแบบโอเคเลยนะมีผสมจากคอลลาเจนอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราต่อไปลงที่ฟาวเดชั่นกันเลยค่ะมาสู่ช่วงของรองพื้นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นลูกรักมากๆเลยตอนนี้ใช้แบบมาเต็มแล้วก็นานมากกว่ามากกว่า5เดือนเป็นตัวนี้นะคะ Cijon and Chon The Perfect Foundation ตรงรองพื้นเจ้าหญิงนั่นแหละจะเขาเรียกกันง่ายๆเนาะตอนนี้ขิงใช้เป็นเบอร์130นะคะเพราะว่าผิวแทนขึ้นเนาะตัวนี้ดีงามอย่างไรเราจะเมาแล้วเราก็จะลงไปด้วยตัวนี้ขิงแบบบอกว่าแทบไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยแกตัวนี้นะคะรองพื้นตัวนี้จะมีความสามารถในความทำให้รูขุมขนทำให้หน้าเราดูเบลนด์เหมือนเขาผสมไพรเมอร์มาแล้วเลยอะแกมันแบบเนียนมากแล้วเขาก็คือปกปิดดีมากๆด้วยนะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูก่อน
นี่คือลงแบบใช้ฟองน้ำนะคะซึ่งปกติอ่ะเวลาเราลงฟาวเดชั่นนะคะขิงมักจะแนะนำเนาะให้ใช้เป็นแปรงใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่รองพื้นตัวนี้ของสีจันเนาะมันค่อนข้างแน่นอยู่แล้วนะคะรวมถึงแบบว่าโทนสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องจัดการมันมากมันค่อนข้างเป็นโทนสีเอเชียบ้านเราเลยวิธีการลงด้วยฟองน้ำก็ยังรอดนะคะนี่คือแบบเลเยอร์นึงนะซึ่งแบบปกติขิงต้องลงหนากว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าผิวดีขึ้นด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ลงหนาเท่าแต่ก่อนนะคะแต่บอกได้เลยว่าแค่ลงแค่นี้ก็น่าเงียบมากเฟลจะทุกเธอนี่คือพูดไปลงไปไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มไม่ได้ตัดคลิปเพิ่มนะคะเห็นว่าผิวเนียนมากเลยจ้ะนี่เลิศเนาะนี่คือรองพื้นที่1ยืน1ในตอนนี้นะคะสำหรับขิงสีจันแป้งขิงจะใช้ของเจ้านางนะคะเป็นตลับขาวตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นชื่อว่าเจ้านาง Perfect Bright UV Two Way Powder Foundation นะคะเบอร์ที่ขิงใช้วันนี้จะเป็นเบอร์3นะคะวันนี้เราจะเซตหน้าเบาๆนะคะเราจะไม่ใช้พัฟเราจะใช้แปรงผู้ๆแบบนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการปัดไปนะคะแต่ว่าอย่าปัดหนาเกินให้ปัดเน้นเฉพาะตรงที่เราแบบมีความมันเป็นพิเศษก็ได้นะคะหรือจะปัดตรงที่เรามีรอยสิวเยอะเป็นพิเศษก็ได้เพื่อเป็นการเบรคให้เขาอยู่กับที่อะไรอย่างนี้นะแต่จะบอกให้ว่าแบบเวลาขิงไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปข้างนอกอะค่ะขิงจะไม่ชอบลงอะไรหนาเท่าไหร่นะนี่ก็ถือว่าหนามากแล้วนะเพราะว่าผิวบางคนมีรอยสิวเยอะเนาะมันก็เลยต้องแบบแต่งหน้าปกปิดบ้างนะคะแต่จริงๆเราไม่ค่อยแนะนำให้แต่งหน้าหนามากแค่แบบลงคอนซีลเลอร์หรือคูชั่นบางๆก็พอค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วมันก็จะทำให้มันแบบเยิ้มเสร็จมันก็จะอุดตันคือมันเอฟเฟกต์หลายอย่างนะคะเราแต่งหน้าแบบ Instagram Trend ไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะมันหนาและนี่คือสเต็ปของแป้งค่ะและตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายที่น้ำหนักมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือบรอนเซอร์นั่นเองค่ะอันนี้เป็น NYC นะเป็นบรอนเซอร์ที่ดังมากๆแต่ก็หลายๆคนบอกว่าหาซื้อไม่ค่อยได้แล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็ตัวนี้เป็นบรอนเซอร์ที่ขิงพูดได้ว่าใช้แบบมาอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยโทนสีอะไรของเขาและหลายอย่างอะพิกเมนต์อะไรมันก็แบบไม่เข้มไปนะกำลังพอดีใช้ง่ายนะคะขิงก็จะเบลนด์ให้ทั่วเปิดตาด้านบนตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ข้างๆจมูกเพราะว่ามันจะช่วยทำให้หน้าดูแบบว่ามีมิติขึ้นมาได้นะช่วงตรงนี้แล้วก็ปลายจมูกจ้ามีน้องแบบว่าทักใน Instagram น้องมาถามว่าแบบทำไมแต่งหน้าตามพี่ขิงไม่ได้สักทีคือพี่ขิงแต่งแล้วมันดู dreamy น้องใช้คำว่า dreamy ก็คือมันดูฟุ้งๆหรือปะมันดูแบบว่าเนียนๆฝันๆหรือปะใช่ไหมคือวิธีการแต่งให้ dreamy ของขิงนะขิงรู้สึกว่าเราต้องเลือกโทนสีที่มันเหมาะกับสีของผิวเรามากที่สุดเพราะว่ายังไงก็ตามผิวเราเป็นเบสสำคัญของทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพผิวไม่ว่าจะเป็นโทนสีของเขาไม่ว่าจะเป็นลักษณะนู่นนั่นก็คือเน้นที่หน้าเราเป็นหลักนะถ้าเราจับจุดได้ว่าแบบหน้าแบบเราแต่งแบบไหนจะเหมาะใช้โทนสีไหนเหมาะบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบแต่งหน้าเป็นแบบอารมณ์แบบ dreamy นัวๆได้นะคะขิงก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะออกมา dreamy มั้ยก็แอบลุ้นเหมือนกันเพราะว่าธีมที่คิดไว้ในหัวก็คือซัมเมอร์เนาะไปนะคะไปขั้นตอนของคิ้ววันนี้ขิงหยิบของ COS LOOK มา For Real Eye Brown นะคะอันนี้เป็นเบอร์สีอ่อนนะคะขิงจำชื่อสีไม่ได้นะเป็นแท่งนี้คือความดีงามของตัวเนี้ยขิงน่าจะเคยบอกไปแล้วเนาะมันจะมี Magic Pen นะคะในด้านนี้นะคะก็คือสามารถแบบว่า draw ขนคิ้วได้นะแล้วอีกด้านนึงก็จะเป็นหัวตัดธรรมดานะคะตัวนี้ขิงชอบไม่ใช่แค่ฟังก์ชันที่มีเพิ่มเท่านั้นขิงชอบสีของเขาด้วยนะขิงรู้สึกว่ามันเหมาะกับลุคในวันเบาๆดีนะคะคือลงไปแล้วคิ้วก็จะดูแบบไม่หนาเตอะเกินไปไม่เข้มเกินไปอะไรอย่างนี้คือคิ้วจะไม่เด่นเกินไปนั่นเองเพราะว่าสีมันค่อนข้างโอเคนะคะเนี่ยเห็นปะสีมันค่อนข้างนัวเลยขิงชอบมากคือผมสีอ่อนผมสีเข้มใช้ได้หมดนะคะบางคนบอกว่าเราก็ต้องเลือกสีคิ้วให้เหมาะกับสีผมไม่ใช่เหรอคะพี่ขิงไม่เสมอไปนะเพราะว่าตอนนี้ผมขิงเป็นผมดำสนิทนะคะไม่ได้ทำสีผมใดๆทั้งนั้นแต่ขิงก็ยังเลือกใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลอยู่เพราะว่าขิงรู้สึกมันทำให้หน้าดูซอฟต์ลงทำให้แต่งหน้าอะไรเงี้ยง่ายขึ้นนะคะคือถ้าคิ้วสีเข้มแล้วมันจะเข้มไปหมดทุกอย่างเลยก็ต้องบอกตรงๆว่าคิ้วสีเข้มๆอ่ะมันค่อนข้างดูแลคอนโทรลยากนะคะในการแต่งหน้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผมสีเข้มผมสีอ่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกเอาที่เราพอใจแล้วกันเนาะขิงชอบสีประมาณเนี้ยขิงว่ามันดูเป็นคาราเมลเข้มๆดีอะค่ะแล้วก็สามารถแต่งได้กับทุกเมคอัพลุคเลยนะคือถ้าตอนเนี้ยถ้าขิงใช้สีดำนะคิ้วจะเป็นปริงไปแล้วนะตอนเนี้ยจริงๆแล้วทรงคิ้วก็ค่อนข้างจะเหมือนปริงอยู่นะแต่ว่าสีมันทำให้คิ้วดูไม่ปลิงอ่ะนึกออกปะตรงนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบ
อยากให้ไปลองใช้กันดูนะคะสีนี้ของ Cosloop ดีงามมากๆเลยอายแชโดว์วันนี้จะเป็นโทนสีเบสิกนะคะเพราะว่าขิงคิดว่าวันนี้ขิงจะเน้นที่อายไลเนอร์เนาะพาเลทที่ขิงเอามาใช้นะคะจะเป็น Sweet Talk ของ Colourpop นะคะตัวนี้ขั้นตอนแรกนะคะง่ายมากๆเลยเราก็จะลงแค่สีแบบประมาณ 2-3 สีเท่านั้นแหละนะวันนี้เราจะลงสีแรกก่อนนะคะสีนี้ค่ะชื่อสีว่า Dream Maker นะคะเป็นสีออกแบบพีชชมพูเนาะอันนี้ก็จะทำให้ตาดูหวานขึ้นนะคะเราก็จะเบลนให้ทั่วเปลือกตาเลยเพราะว่าเอาฟิตวันนี้เราหยิบสีแดงมานะคะตาเราก็แบบอยากให้มันคอลเลอร์ป๊อปหน่อยอะไรอย่างนี้คิงว่าคิงจะใช้วิธีวนอย่างนี้นะคะคิงจะไม่ใช้วิธีแบบเนี้ยคิงจะใช้วิธีวนเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าไม่เท่ากันตั้งแต่แรกอะแบบลงสีตรงนี้แล้วตรงนั้นลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีวนอย่างนี้นะคะตาเราก็จะแบบมีความเท่ากันในทั้งตาอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเราก็ใช้สีเดียวกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนลักษณะแปรงเป็นแปรงเล็กๆแบบนี้นะจ๊ะลงขอบตาล่างเลยช่องคอนเน็กระหว่างขอบตาล่างกับสีเปลือกตาด้านบนนะคิงรู้สึกว่าถ้าแบบมันไปในโทนเดียวกันนะคะตามันจะดูสมูทมันจะดูเนียนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงที่คิงชอบทำนะมันก็อาจจะทำให้ตาเราดูแบบละมุนขึ้นนะสีต่อไปที่เราจะมาเล่นนะคะก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างจะเป็นโทนเดียวกันแต่ว่าเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วกันเนาะเราจะมาที่สีไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรอาจจะว่าไอซีมิมั้งไอซีมิประมาณนี้นะคะจะเป็นสีแบบกะปินิดนึงอ่ะค่อนข้างน่ารักเลยนะถึงจะลงหางตานะคะแต่ว่าสีในพาเลตนี้ต้องบอกว่าสวยอยู่แล้วนะคะมันไม่ต้องบิวอะไรเยอะนี่มันก็จะดูหวานนะเก๊ต่อไปขั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะใช้ลิปสติกสีแดงนะคะเป็นลิปแมตต์จากแคทมอนดีนะคะตัวนี้กับผู้กันเล็กๆนะเราจะมาวาดอายไลเนอร์นะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์ที่น่าจะเส้นไม่ใหญ่มากไม่รู้ว่าจะคุมได้ไหมแต่ก็มาลองดูกันนะคะโอ้เป็นไงล่ะใจมากเลยชอบเอาอีกยากที่สุดของการแต่งหน้าคือตาเนี่ยแหละยกให้เป็นเรื่องของตาเลยนะที่ยากแล้วก็แบบสำคัญมากๆเนาะมันต้องมีสมาธินิดนึงโอ้ว้าวเลิศมากเป็นไงความเฉียวจิบอ้าวก็พอติดขนตาแล้วนะคะปรากฏว่าลุคนี้ไม่ได้เบาอย่างที่คิดไว้สรุปก็มาแรงแซงโค้งเหมือนเดิมเนี่ยต่อไปเรามาต่อที่แก้มนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ของ Ilamasca ค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่า Power Brusher นะคะเป็นสี Lover นั่นเองนะคะเป็นสีที่แบบนวลสวยมากๆแนะนำให้ทุกคนมีติดบ้านไว้คือมันจะเป็นโทนแบบพีชๆแบบนี้นะคะลงไปนะคะตามหน้าแก้มเลยจะทำให้หน้าเราดูนวลแบบโอเคอะแกคือตาหนักๆมานะเจอสีแก้มวันนี้คือเข้ากันที่สุดเลยนะคะแล้วก็ปัดกลางจมูกนิดนึงนี่เลยนี่นะคะคือสีบลัชของ Ilamasca เดฟเฟอร์สวยมากเลยต่อไปนะคะมาที่ไฮไลท์บ้างนะคะนี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเวลาเราออกไปเจอแดดแล้วเราจะต้องแบบมีความปวกปากเกิดขึ้นนะคะนี่ใช้ของ Anastasia Beverly Hills ค่ะเป็น Mercy นะคะเป็นตัวที่หินชอบมากๆแล้วก็ใช้มาอย่างยาวนานนะคะเพราะว่าสีเขาสวยจริงๆแล้วก็พิกเมนต์อะไรคือแน่นคือปัดแล้วแบบโอ้ my god สวยลืมดูสิแต่ก็ระวังอย่าให้มันดูหน้ามันนะทุกคนมันมีความแบบนิดนึงอ่ะที่ต้องระวังไว้อย่าปาดตรงนี้เยอะมากนะมันทำให้ดูหน้ามันนะจ๊ะแตะปลายจมูกตรงสันนิดนึงให้มันดูแบบรีเฟล็กซ์แล้วก็หัวตาเบาๆนิดนึงโอ้เป็นไงต่อไปนะคะสุดท้ายของวันนี้คืองานลิปนะเป็นลิปสติกจาก For You Too นะชื่อว่า Heart Dance นะคะวันนี้ขิงหยิบมา2สีคือ C20 นะคะแล้วก็ C24 นะคะเป็นเนื้อคัตตอนทั้ง2อันเลยนะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูเลยจ้าอันนี้ขิงยังไม่ได้ลองเป็นครั้งแรกที่จะลองเลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าหมุนแบบนี้กลิ่น For You Too กลิ่นหวานๆนะคะเนื้อคัตตอนค่ะทุกคนมีความแมทนะคะแล้วก็สมูทดีสวยเนื้อแน่นนะคะพิกเมนต์แน่นนะคะแล้วก็มีความสมูทเหมือนเนื้อมูสนิดนึงอ่ะแล้วก็ปิดสีปากเดิมเนี่ยมิดเลยนะคะเราก็จะใช้แปรงนะคะเบลนออกนิดนึงเพราะขิงเป็นคนชอบให้ปากมันดูแบบเบลนเหมือนแบบไปจูบใครมาอะไรอย่างเงี้ยแกจูบใครมาคะวันนี้สวยอ่ะต่อไปสีที่2นะคะเพิ่มความแบบเชอร์รี่ซัมเมอร์ขึ้นมาหน่อยนะคะหิงหยิบสี C20 มานะจ๊ะเป็นคอลเลคชันนี้เหมือนกันเป็นคัตตอนเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงๆกำๆหน่อยนะเรามาลงด้านในกันเลยจ้าสีเข้ากันมากอ่ะเนื้อเหมือนกันนะคะก็เป็นแบบว่าแน่นๆลื่นๆนะคะจะชอบลงให้มันมีตรง
ขีดตรงกลางนิดนึงอะให้มันดูบุ๋มลงไปอะสวยอะเออเลิศไปดู finish look กันเลยค่ะจ้าและนี่นะคะคือลุคซัมเมอร์เจ็บๆของเราในวันนี้นะคะไม่มั่นใจว่าเป็นเชอร์รี่หรือเป็นพริกกันแน่นะคะแต่เอาเป็นว่าเป็นโทนแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวคิงจะขอลองทดลองหน่อยว่าครีมกันแดดของ Trilegina เนี่ยสามารถทาทับเมคอัพของคิงได้จริงหรือเปล่านะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยทาครีมหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วเลยโอ๊ยมันจะทำให้เมคอัพฉันพังไหมอะจะแต่งมาตั้งนานอะตื่นเต้นโอเคฉันลุ้นมากเอาจริงๆนะมันก็ถามว่าทาทับได้ไหมมันทาทับได้นะคะแต่เมคอัพก็ยังมีความแบบหลุดๆติดมือมานิดหน่อยนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือน่าจะมีความแบบมันวาวขึ้นมาทันทีเนาะเพราะเหมือนแบบเราเอา texture ที่เป็นเนื้อครีมทับเนื้อแป้งไปอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นความมันๆประมาณถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วถ้าผิวเป็นแบบนี้มันจะเยิ้มง่ายเราควรจะแบบว่าเติมแป้งนิดนึงนะคะตามจุดต่างๆอะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าครีมกันแดดของ Trilegina ตัวนี้นะคะทาทับเมคอัพได้รสมากๆเลยนะไม่ทำให้เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่ทำให้มันแยกชั้นชัดเจนนะคะคือมันก็ยังเป็นเมคอัพดีอยู่เหมือนเดิมนะคะมีความฉ่ำขึ้นเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองแค่นั้นจริงๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีเมคอัพของคิงด้วยนะเพราะว่าที่ฉันแต่งหน้ามาตั้งนานถ้าเกิดว่าทาลงไปแล้วหลุดหมดเลยดิฉันก็คงเป็นเครียดนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับลุคในวันนี้เป็นยังไงซัมเมอร์มากจังไหมก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปในวันนี้จนจบอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมตาม Instagram ตามสเต็ปของดิฉันเลยนะคะก็ถ้าอยากดูเมคอัพคราวหน้าอยากดูลุคอะไรเมนบอกไว้ได้เลยก็คลิปตอนนี้นะคะมีเพียงเท่านี้สำหรับ how to ไปซัมเมอร์เปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆรู้ว่าจะเปรี้ยวหวานเผ็ดอะไรแต่ว่าสีจัดจ้านที่สุดในซอย5แน่นอนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย